สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Lost Light นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับตอนนี้พัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนั่นเองนะครับตัวเกมก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการทุกประเทศแต่อย่างใดเนาะนะตอนนี้เป็นซอฟต์ลันประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในส่วนของนิวซีแลนด์เนาะตัวเกมยังไม่ได้เป็น OBT นะครับเท่าที่ดูรายละเอียดของทางค่ายเกมเขาเนาะเขาบอกว่าจะมีการลบข้อมูลแต่ว่าไม่มีกำหนดที่ชัดเจนนะครับว่าจะประกาศลบข้อมูลเมื่อไหร่นะครับตัวเกมมีสไตล์คล้ายๆ Escape from Tarkov ที่เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC ที่เราลงไปในแมปแล้วก็ไปฟาร์มพวกปืนต่างๆแล้วก็หนีออกมาอะไรทำนองนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเวอร์ชันใหม่นะเห็นว่าพัฒนากราฟิกต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับวิธีการเข้านะครับให้เข้าด้านขวาบนตรงนี้นะครับ Enter Shelter ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะผมเล่นแบบไม่ผูกบัญชีแล้วกันนะครับนะอนุญาตไปก่อนไม่ผูกบัญชีใดทั้งสิ้นนะครับอ่ะโอเคตัวเกมเป็นของค่าย NetEase นะครับตัวเกมมันจะคล้ายๆ Badlander นะแต่ว่าตัวนี้ปรับปรุงหลายๆอย่างพวกกราฟิกการรีโหลดปืนหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดโหมดโฟกัสเกมก่อน เดี๋ยวโทรศัพท์มันขึ้นเตือนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะขี้เกียจไปตัดออกนะครับอ่ะโอเค Enter เข้าไปเลยนี่ครับตอนสร้างตัวเลยเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนาะอย่างที่บอกไปตัวเกมมันเป็นซอฟต์รันนะครับหรือซอฟต์ร้อนเนาะแล้วแต่ใครออกเสียงผมก็ไม่ได้เปย์ภาษาอะไรขนาดนั้นนะครับตอนนี้ตัวละครผู้หญิงอะในอนาคตมีนะครับนะตอนนี้ยังล็อกอยู่เนาะก็เลือกได้แค่ตัวละครผู้ชายแล้วก็กราฟิกรู้สึกว่าจะดูดีกว่าเดิมก็คือมีให้เลือก2ใบหน้าแล้วก็ทรงผมที่สามารถเลือกได้แค่2ทรงก็เข้าใจเนาะมันเป็นเวอร์ชันเทสนะครับโอเคอันนี้มาแล้วนะครับคือเราจะโดนส่งมาในแมปหรือมินิแมปเล็กๆนะครับแล้วก็ตามหาพวกทรัพยากรฟาร์มปงฟาร์มปืนแล้วก็มีภารกิจในการหนีออกไปนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มันจะมีกล่องที่ต้องหากุญจงกุญแจอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะคล้ายๆเขาเรียก Badlander นะแต่ตัวแมปมันจะเล็กกว่านะครับเป็นเหมือนคล้ายๆโกดังหรือว่าพวกที่เก็บของธรรมดาครับอันนี้คือกราฟิกในเกมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมเซตติ้งกราฟิกไว้สุดหรือยังนะครับเป็น60เฟรมนะครับแล้วก็ตัว Shadow Enable ไว้นะครับตัวกราฟิกอื่นๆก็มี Standard ในส่วน Smooth Balance น่าจะปรับแค่นี้นะไม่มีอะไรภาษาตอนนี้มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับกราฟิกจริงๆดูดีนะค่อนข้างลื่นพอสมควรแล้วจะวิ่งกลับมาทำพัดแสงเลเซอร์อะไรมันจะมีจุดบอกอยู่ว่าให้เราไปตรงไหนนะครับที่เหลือก็การบังคับเหมือนพวกสไตล์เกมของพวก NetEase ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแบบแตกต่างหรือซับซ้อนเนาะปิงอยู่ด้านซ้ายล่างนี่ครับตอนนี้มันยังเป็นการเล่นกับบอทนะครับมันยังไม่ใช่แบบผู้เล่นจริงๆเนาะในช่วงแรกอะครับมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ใช่ไหมเนี่ยคือกราฟิกคือดูดีนะครับในโทรศัพท์ผมก็ดูดีนะไม่รู้ว่าตัดต่อไปแล้วมันจะดูดีแบบนี้หรือเปล่า โอเคมีภารกิจมีเป้าหมายปีนป่ายได้นะครับเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายมือก่อนแล้วกันจริงๆมันจะมีพวกคลังอาวุธคลังอะไรแบบนี้นะครับหาให้เจอนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยคือเราสามารถฟาร์มพวกนี้เอาง่ายๆใครเคยเล่น Badlander ครับตัวเกมเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามีระบบต่างๆที่แบบแตกต่างเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นบอทเห็นไหมครับมันเป็นบอทตอนยิงมันเป็นแบบออโต้ซูมให้ด้วยนะฟิกสโคปอะครับโดดลงไปได้ไหมเดี๋ยวเขากำลังขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้เก็บของเลยจริงๆก็มีของอยู่แต่ขี้เกียจไปเก็บแล้วนะครับอันเนี้ยบอทเห็นป่ะครับเนี่ยบอทแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะฮีลก็ได้นะหรือว่าสั่งตาย สามารถทำได้นะเนี่ยจะฮีลก็ได้นะครับแบบเผื่อคุณจะเป็นคนดีนะครับคุณจะกลับใจหรือเปล่าเราก็สามารถฮีลเขาได้นะครับฮีลยิงขึ้นมาแล้วก็ยิงใหม่แล้วก็ฮิวใหม่อะไรแบบนี้เราก็สามารถทำได้นะครับเป็นคนดีไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ฮิวใหม่แล้วก็เล็งปืนไปที่เขานะครับอันนี้เทได้ดูเฉยนะครับเราสามารถฮิวเขาได้เรื่อยๆนะสั่งสอนเขาดูโหดร้ายจังมันจะมีจุดสีเขียวๆบอกนะครับด้านขวามือตรงนี้เนาะแล้วก็ดูมินิแมปก็ได้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับส่วนทางหนีมันก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเครื่องหมายคนวิ่งเนาะตามสไตล์พยายามฟาร์มพวกทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าปืนเราสามารถเอาไปประมูลหรือไปขายได้นะครับที่หน้าเมนูหลักเนาะแล้วก็มีการประกอบปงประกอบปืนอื่นๆอีกเฮ้ยมีคนมาเสียงอยู่ทางไหนวะ
นั่นไงโอ้ยโดนเจ็บ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 อันนี้บอทนะถ้าเป็นคนจริงๆผมน่าจะเรียบร้อยไปแล้วรีโหลดขนาดนี้ฮะเก็บของนะครับเฮ้ยมีปืนด้วยเหรอกระเป๋าเต็มช่างมันนะครับไม่เอาแล้วกันผมขี้เกียจไอ้นี่ด้วยขี้เกียจเปิดกระเป๋าไม่ใช่อะไรโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเรายังไม่ไปไหนไกลเลยท่านผู้ชมเรายังอยู่ในโกดังตรงนี้เลยทางออกนี่ไงมันจะมีทางออกเหมือนแบทเลนเดอร์ครับที่เป็นกลุ่มควันแบบนี้นะครับเราก็มารอบริเวณตรงนี้ได้นะครับเวลาที่เราฟาร์มทรัพยากรเพียงพอแล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็อยากจะออกไปเนาะแล้วก็ระวังด้วยนะครับมันจะมีคนที่แบบคอยดักซุ่มยิงเวลาที่เราจะออกไปอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะมีการสรุปนะครับว่าเราจัดการไปเท่าไหร่นะครับเราทำดาเมจเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วเราได้ทรัพยากรอะไรมาบ้างตอนที่เราลงไปในตัวแมปเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรในตัวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมกดแบบรวดเร็วไปนิดนึงนะครับนะเวลาที่เรากลับมาที่ตัวแมปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นห้องโล่งๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นห้องแบบที่เราสามารถประกอบปืนอื่นๆหรือว่าไปดูเมนูอื่นๆได้นะครับเราสามารถกดดูได้นะครับตัวนี้คืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นสถานที่ modify นะครับเดี๋ยวเล่นไปถึงเลเวล4เราสามารถ modify ปืนได้แล้วก็ตรงนี้นะครับยังสามารถทำการ craft ได้นะครับให้ดูก่อนอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ back market เวลาที่เราเอาแบบของไปขายในตลาดมืดหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ rank อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถเดินดูได้เนาะว่ามีอะไรนะครับถือว่าค่อนข้างดีเนาะอันนี้จะเป็นระบบเหมือนครั้งที่แล้วครับแต่ตัวละครของเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะดูดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บของป่ะเขาบอกให้เราเปิดที่เก็บของหรืออันนี้เราทำธุรกิจครบเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ของนะครับคือมันจะมีเควสที่เป็นภารกิจด้วยนะครับเดี๋ยวรับของก่อนว่าได้อะไรมาบ้าง กระเป๋าเสื้อผ้าอันนี้มีแฟชั่นด้วยนะครับยังไม่ปลดล็อกนะต่อมานะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่เก็บของนะครับที่เก็บของเราจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่เราสามารถเอาของไปขายได้นะครับสมมติว่าเราจะขายอะไรแล้วก็อันนี้เราซื้อนะมันจะมีปุ่มขายอยู่โอเคเนี่ยเราเลือกเลยว่าเราจะขายอะไรนะครับอันนี้เป็นการขายเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะปลดล็อกในส่วนของตัวแบ็กมาร์เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นตลาดประมูลเนาะปลดล็อกที่เลเวล9แล้วเล่นไปสักระยะไกลๆเลยนะครับนะแล้วก็ด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นสถานะของตัวละครนะครับว่าตอนนี้เรามีพวกเลือดพวกอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตัวนี้เนาะส่วนอื่นๆนะครับเวลาจะเล่นนะครับกดปุ่มด้านขวาล่างนะครับเราก็มาใส่พวกอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนเราเลือกได้นะว่าเราจะใส่ปืนอะไรนะครับคอนเฟิร์มไว้นะครับแล้วก็มันจะมีโหมดให้เลือกนะครับถ้าเราใส่พวกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับคือในช่วงแรกจะมีแค่แมปเดียวหรือเมืองเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีปลดล็อกแฟกเตอร์อื่นๆอีกนะครับแฟกทอรี่อันนี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยปลดล็อกไปสามารถเล่นได้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับเราสามารถสร้างปาร์ตี้ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นผมเลือกอันนี้เนาะแล้วผมเลือกทีมแล้วเราจะเชิญเพื่อนยังไงใช่ไหมครับส่วนวิธีการแอดเพื่อนนะครับแต่ด้านซ้ายมือตรงนี้ที่เป็นรูปบวกนะครับให้แอดเพื่อนก่อนเนาะแล้วก็เชิญมานะครับเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็กดมูฟนะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ไปแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเราก็พรีวิวให้ชมกันประมาณนี้นะครับส่วนตัวเกมจะเปิดให้บริการในประเทศไทยตอนไหนยังไม่มีทราบกำหนดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับในส่วนของลอสไลท์ใครที่ต้องการเอาชีวิตรอดในสถานที่เล็กๆนะครับก็ลองดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ